ะคะมาชวนคิดชวนคุยกันต่อค่ะแล้วก็มาดูความเห็นของคุณผู้ชมใน Facebook กันหน่อยดีกว่าไม่เจอกันหลายวันเนี่ยถ้าคิดถึงการต้องไลค์เลิฟแล้วก็แชร์กันมาเยอะๆนะคะแล้วก็รายงานตัวกันเข้ามาได้ด้วยค่ะช่วงเบรกที่ผ่านมารู้สึกว่ามันจะมีแบบสัญญาณเน็ตเนี่ยตะกุกตะกักแล้วก็เน็ตค้างอยู่หลายคนก็เมนเข้ามาว่าเนี่ยไม่รู้เป็นไรเนี่ยพอช่วงใกล้ๆเที่ยงช่วงรายการเราเนี่ยจะต้องแบบมีเน็ตค้างอะไรตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ตรวจสอบสัญญาณถ้าตอนนี้โอเคแล้วเนี่ยก็รายงานเข้ามาได้หรือว่าถ้าหลายๆท้องที่หลายๆพื้นที่เนี่ยยังไม่โอเคก็จะได้ให้ทีมงานของเราไปตรวจสอบด้วยนะคะเริ่มจากไหนดีคอมเมนต์เยอะมากมือที่มองไม่เห็นกันแกล้งใช่ไหมโอ้เราก็ไม่อยากจะไปแบบคิดในทางลบปรับปรำใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วมือที่มองไม่เห็นน่ะกันแกล้งใช่แน่ๆเลยเนี่ยธรรมชาติลงโทษมึงธรรมชาติกันแกล้งดูสิคุณเบนจาม่าจากเบลเยียมค่ะทักทายมาแล้วนะคะคุณชวีวานบอกชอบผู้จัดรายการทั้ง3ท่านทุกคนเลยคุณบุญหลายสวัสดีนะคะแล้วก็คุณแพทคุณอภิรักษ์คุณหมวยคุณวิโรจน์คุณเสรีนะคะคุณพวงรัตน์บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าแหมแกล้งทำเป็นขอตัวกลับขอตัวยิ่งรักกลับอะไรอย่างนี้นะคะคุณอติวิทย์นะคะครูหญิงท่านนครคุณวาสนาบอกเนี่ยค้างอีกแล้วคือสัญญาณค้างแล้วก็หลายท่านเนี่ยที่บอกอย่างคุณอุบลก็บอกว่าสัญญาณค้างคุณสุริยาก็บอกว่าค้างคุณเกตภูมิบอกเน็ตค้างตอนนี้โอเคหรือยังอ่ะบอกมาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบรกนี้เนี่ยจะมาเรื่องของการเมืองและเรื่องการเมืองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงวันเกิดของคุณทักษิณปรากฏว่าอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายนครมาฉิมค่ะก็โพสต์ Facebook เนื่องในโอกาสวันเกิดทักษิณเนี่ยก็ขอโทษขอโพยคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ไล่เรียงไปตั้งแต่ว่าคุณทักษิณเข้ามาชนะการเลือกตั้งหรือส่งส.ส.แถว2เข้ามาในนามพลังประชาชนก็ชนะการเลือกตั้งจนกระทั่งส่งน้องสาวที่ไม่ประสีประสาอะไรการเมืองเลยก็ชนะการเลือกตั้งก็ทำให้เนี่ยเขาเนี่ยต้องกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะสุดท้ายเนี่ยคุณนครมาฉิมยังอ้างตัวว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเหมือนกับอยู่ในช่วงอยู่คือรับรู้แล้วก็อยู่ในช่วงที่มีทฤษฎีสมคบคิดอ้างถึงทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาเนี่ยนะคะในบางช่วงบางตอนในโพสต์ของคุณนครบอกว่าสุดท้ายพวกเราจึงปรึกษากันว่าคงจะต้องให้ทหารยึดอำนาจอีกและเพื่อตอกฝาลงก็ใช้กระบวนการยุติธรรมในการในมือตัดสินเอาผิดอีกท่านกับน้องสาวจะต้องไม่อยู่ในประเทศเพราะถ้าท่านอยู่พวกเราคงจะไม่ได้มีโอกาสชนะและกลับมาครองอำนาจเป็นแน่พวกท่านอยู่ต่างประเทศคงจะสบายดีนะพวกเราขอแช่แข็งประเทศสัก 5-20 ปีจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าพวกเราจะบริหารจัดการอำนาจและปกครองแบบเบ็ดเสร็จการสมคบคิดการวางแผนการยึดอำนาจกระบวนการทำลายประชาธิปไตยทำลายอำนาจของประชาชนจึงมีอยู่จริงไม่ใช่แค่เพียงทฤษฎีแต่จะทำอย่างไรได้เพราะนี่มันคือสงครามระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการหลายสถานการณ์ที่ผมอยู่และรับรู้จากเหตุการณ์จริงนั้นด้วยแต่พอมีสติพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านจึงรู้ว่าเหตุผลที่ทำให้ท่านชนะเพราะท่านทำเพื่อประชาชนในวิถีประชาธิปไตยเหตุผลที่ฝ่ายเราพ่ายแพ้ตลอดเพราะฝ่ายเราทำเพื่อในทุนทำเพื่อขุนศึกซึ่งเป็นคนส่วนน้อยไม่ได้ทำเพื่อประชาชนและประชาธิปไตยที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่รู้เท่าทันและรู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่าใครเป็นใครใครที่ต่อสู้เพื่อประชาชนและประชาธิปไตยใครที่ต่อสู้เพื่อเผด็จการและเครือข่ายเผด็จการแล้วก็สุดท้ายได้ยังออกมาขอโทษคุณทักษิณแล้วก็น้องสาวที่ผ่านมาที่เคยต่อสู้กับพวกท่านก็ถือว่าตอนนี้ความจริงปรากฏแล้วเนี่ยค่ะคุณถามว่าตรงนี้ได้อะไรไปเท่าไหร่ได้อะไรได้อะไรมาหรือเปล่านะเขาบอกเขาความจริงเขาปรากฏแล้วมาได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นกี่กิโลแปลกกว่าคนอื่นเขาไงแทนที่จะไปฟังดูดใช่ไหมกับการไปฟังดูดใช่ไหมเป็นพลังนี่ไปฟังดูดสามิตรกลับไปนี่คุณเขาต้องไปที่นี่เพราะว่าคือทางนู้นก็ดูดกลับไม่ทั้งไม่ใช่ทางดูดกลับคือทางนู้นเขาทางคุณทักษิณพล่องไปเยอะแล้วไงแล้วจะโดนพักจะโดนเล่นงานใช่ก็เลยใช้ตัวช่วยอันนี้ก็ต้องคนนี้แปลว่าในเมื่อทางนี้พร่องใช่ไหมเราไปน่าจะมีราคา
คืออยู่ที่เก่ามันไม่ได้อะไรเลยขึ้นมาใช่ไหมไม่แล้วเขาคือเขาก็ไม่ได้อยู่ประชาธิปัตย์มานานแล้วเขาออกจากประชาธิปัตย์ไปชาติไทยพัฒนาใช่แล้วที่สุดชาติไทยพัฒนาก็บอกเขาออกมาจากชาติไทยพัฒนาแล้วเขาเปลี่ยนกันมาก่อนหน้านี้พักสามพักแล้วว่างั้นนะแต่เกิดคนคิดดูนะว่าง่ายนะถ้ามองว่าทำไมนครมาฉิมถึงโจมตีประชาธิปัตย์เพราะถ้าไปเพื่อไทยมีประโยชน์อะไรเพื่อไทยควรจะต้องเป็นมิตรประชาธิปัตย์สิเพื่อจะต่อต้านพลังดูใช่ไหมใช่ป่ะจู่ๆมาปุ๊บคุณมาเล่นงานประชาธิปัตย์ขณะนี้คุณไปอยู่เพื่อไทยเพื่อไทยยังไม่ด่าประชาธิปัตย์เลยเขาต้องการที่จะใช่ไหมคือตอนนี้นักการเมืองต้องดูต้องจับมือกันดีไม่ดีนี่กลุ่มพังดูที่ส่งนครไปอยู่ที่นั่นแล้วหาเรื่องโจมตีประชาธิปัตย์หรือเปล่าโอ้แผนซ้อนไปเรื่อยซ้อนมาแผนแรกเนี่ยมันจะมีตกปลาในบ่อเพื่อนกันแล้วส่วนแผนนี้จะเป็นอะไรอ่ะเจาะยางคือเจาะยางเครือเป็นหนองแผนแม่แผนยืมดาบฆ่าคนเอาเพื่อนไปตกปลาแต่นี่แผนยืมดาบฆ่าคนไงแทนที่จะดูดมาทางนี้ใช่ไหมส่งไปให้น้องส่งไปให้ได้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีก30 กิโลใช่ไหมส่งไปให้แล้วด่าอีไฟแล้วด่าเธอคือทำให้เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์คบกันไม่ได้แยกไม่ใช่ไหมอ๋อเพราะก่อนหน้านี้เขากลัวว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะจับมือกันเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้ไอ้สองพักเนี้ยจับมือไม่ได้จับมือไม่ได้ต้องแตกกันให้ได้ฉะนั้นต้องส่งนี่ต้องส่งมือแผนยืมดาบฆ่าคนส่งมือเสี้ยมไปปลีชีพไปเอาไปเลยทุบายนั่งตัวพุ่งไป30 กิโลนะแบกไป30 กิโลแล้วมาถล่มประชาธิปัตย์เพื่อประชาธิปัตย์ทะเลาะกับเพื่อไทยจะได้มองหน้าก็ไม่ติดจับมือกันไม่ได้อันนี้ถึงกับประชาธิปัตย์เต้นไปเลยเต้นเลยว่าจะฟ้องเฟิงกันเลยเตรียมที่จะไปเต้นนี่ก็เต้นด้วยเต้นนี่ก็เต้นด้วยใช่คือประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยส่งสัญญาณมาช่วยพูดแทนเห็นไหมคนอื่นไม่กล้ากลุ่มสามไม่ยิ้มละเพื่อไทยประชาธิปัตย์ที่จับมือไม่ได้เพราะว่านครไปทิ้งทุ่งระเบิดไปแล้วใช่ใช่คือคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคตอนนี้ส่งสัญญาณมาแล้วนะคะจะฟ้องใช่ว่าเตรียมจะฟ้องแล้วคือวันนี้เนี่ยทีมกฎหมายเขาจะประชุมกันแล้วก็จะดูเลยนะเนื้อหาที่คุณนครเขียนเอาไว้เนี่ยว่าอันไหนที่เข้าข่ายความผิดแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายและอะไรที่ฟ้องร้องได้ก็จะให้ทีมกฎหมายดำเนินการเพื่อไทยรับไปหรือยังอ่ะเพื่อไทยรับไปหรือยังอ่ะเชียร์ทักษิณจะเลิศเลยลีเลื่อนประเสริฐศรีหมายสาร5 ใบเนี่ยก่อนนี้นครมาฉิมไปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในถ้ำหลวงเหรอแล้วไม่รู้หรอว่ามันผิดมันไม่ได้ว่ามีใครไปต้องการจะโค่นล้มนครมาฉิมติดในถ้ำภูหลวงหรือแถวในพิษณุโลกอ่ะศึกษาสถานการณ์อยู่เปล่าหินร่องกล้าไปติดอยู่ในเทือกเขาหินร่องกล้า20 ปีไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าคนก็ทำผิดทำชั่วด้วยตัวของเขาเองไม่ได้เกี่ยวใครจะมาแหมคนล้มคุณนครมาฉิมเนี่ยหลังจากโพสต์ Facebook ระบายความในใจแล้วตอนนี้เนี่ยเปิดใจกับเครือเนชั่นนะฮะเขาบอกว่าคนประชาธิปัตย์ออกมาขู่ผมว่าจะฟ้องผมซึ่งผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะฟ้องผมได้เลยมีราคาเพิ่มอีกเพราะที่ผมเขียนไปเนี่ยผมมีสติทุกอย่างคิดทุกถ้อยคำโพสต์ด้วยความรู้สึกจากใจและอยู่ในเหตุการณ์หลายเรื่องไม่ทำไมรู้ช้าฮะกี่ปีมาแล้วเพิ่งจะทำไมรู้สึกช้าเหลือเกินคือช่วงห่วงเวลาที่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็มีในยะสำคัญอย่างที่พี่สุบอกใช่ไหมมันเป็นห่วงนี้ช่วงที่แบบตกปลาจากบ่อเพื่อนไปแล้วคราวนี้ต้องอยู่กลยุทธ์เจาะยางแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นรับบทเสือทลายห้างเลยน่ะค่ะคุณนครมองว่าสาเหตุที่ประชาธิปัตย์ไม่ตอบโจทย์ประชาชนจนไม่สามารถชนะการเลือกตั้งมานานมากก็เพราะว่าคนประชาธิปัตย์มักจะดูถูกคนชนบทนี่ทิ้งทุนอีกนะทิ้งทุนในสัมภาษณ์พิเศษอีกนะประชาธิปัตย์เนี่ยดูถูกคนชนบทดูแคลนคนรากหญ้ามองว่าคนนั้นเนี่ยมาจากบ้านนอกคนนั้นมาจากฐานะดอนที่สูงกว่าลืมไปว่าทุกคนคือประชาชนคนไทยเหมือนกันผมเป็น1 ใน 6 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เขียนแผนปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์โดยในแผนบอกชัดเจนเลยว่าประชาธิปัตย์ไม่ควรรับใช้ทุนจากคนชั้นสูงควรฟังเสียงรากหญ้าปรากฏว่าไอ้แผนที่เขียนไปเนี่ยน่าเสียดายที่แผนปฏิรูปที่ผมช่วยกันเขียนพอนำเสนอกรรมการบริหารพรรคถูกตีตกเหตุผลหลักเพราะกรรมการบริหารพรรคไม่เข้าใจสิ่งที่เรานำเสนอเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็มาจากลูกท่านทั้งนั้นเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็คุณนครยังบอกว่า เผา
เผาเมืองเผาบ้านเก่าเผาใช่แล้วตอนแรกที่โพสต์ยังเผาไม่หมดนะนี่มาเผาต่อในสัมภาษณ์พิเศษว่าคุณนครยังบอกว่าผมเนี่ยรักประชาธิปัตย์มากผมเติบโตมาจากที่นั่นผมอยากให้ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางเลือกให้กับสังคมไทยพัฒนาไปสู่สถาบันทางการเมืองขอให้ต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยอย่ามัวประดิษฐ์ถ้อยคำมาด่ากันเองไม่ใช่แล้วเขากระโดดไปที่พรรคชาติพัฒนาเนี่ยนะตั้งนานแล้วแล้วไปทำไมอ่ะแล้วคุณออกชาติพัฒนาไปที่ไปเพื่ออะไรอ่ะออกทำไมออกไปอีกมันไม่ใช่คุณออกชาติพัฒนาไปเพื่อไทยก็เปล่านะคุณไปที่อื่นก่อนแล้วทำไมคุณมีอยู่ที่นั่นคุณออกที่นั่นเพราะอะไรไม่บอกอ่ะข้ามขั้นนั้นไปฮะช่วงนั้นช่วงนั้นทำไมไม่บอกว่าออกจากที่ล่าสุดเนี่ยคุณแล้วนี่เขาก็ยังไม่ได้รับเลยนะเนี่ยยังไม่รู้เลยเขารับไม่รับอย่างแต่ไม่ความสร้างราคาไว้ก่อนไงมีกระแสข่าวว่าโดนทักษิณซื้อตัวจริงไหมวางเกมให้มาถล่มประชาธิปัตย์คุณนครปฏิเสธทักษิณทะเลาะประชาธิปัตย์เพื่ออะไรเขาควรจะผูกมิตรประชาธิปัตย์ไว้เพื่อเล่นงานพรรคพลังดูดใช่ไหมล่ะค่ะเออจริงทักษิณกำลังย่ำแย่ตอนนี้ไปมาทะเลาะประชาธิปัตย์ทำไมจะไปทำไมเออเออตอนนี้ศัตรูของศัตรูคือเพื่อนศัตรูของศัตรูคือมิตรใช่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 ไหมล่ะจับมือกันค่ะคุณนครปฏิเสธว่าไม่ได้โดนทักษิณซื้อตัวยกเว้นว่าเขาเล่นละครอีกชั้นนึงก็คือว่าตอนแรกจะให้ทหารเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพรรคทักษิณใช่ไหมมันก็ดูน่าเกลียดไปก็เลยตั้งโครงการดูดเพื่อชาติขึ้นมาผ่องถ่ายไปก็คือว่าเอาคนของนี่ไปนั่นแหละสุดท้ายก็คืออันเดียวกันค่ะซึ่งเพราะว่าถังเช่าอันนี้คือลิตรตกค้างอยู่ถังเช่าอ๋อแต่ทีนี้สมมติถ้าเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเจาะยางเนี่ยคือประชาธิปัตย์ซวยทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องประชาธิปัตย์ซวยทั้งขึ้นทั้งล่องไหนทางกำนันก็แยกไปก๊กนึงแล้วใช่กำนันนี้ทางนี้ก็จะทำไงที่จะตีแตกอีกใช่แต่ว่าอย่างสิ่งที่นครมาฉิมพูดเนี่ยเขาพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดด้วยซึ่งมันไม่ได้หมายถึงแค่ประชาธิปัตย์อย่างเดียวมันหมายถึงทหารด้วยไงอย่างนี้ก็ถามว่าทหารจะว่ายังไงด้วยเขาก็จะเสียหายไหมนี่เขากำลังพิจารณาอยู่ด้วยทหารก็กำลังอยู่ว่าแสดงว่าสมคบคิดกันแล้วไปถึงศาลด้วยเล่นหนักนะที่วันนี้เล่นตกลงจะได้ใช้เงินไหมเนี่ยจะได้เงินต้องใช้สงสัยจะไม่ทันได้ใช้เงินเอาเงินไม่จ่ายค่าทนายหมดอ่ะพูดเหมือนนิพิธอินทรสมบัติเลย คุณนิพิธอินทรสมบัติก็เขียนจดหมายเปิดผนึกบอกว่านครน้องรักให้ดูชีวิตของปึ้งเอาไว้ด้วยสุรพงษ์โตวิจักรชัยกูลที่เคยเป็นอดีตสสปชปแล้วก็เคยวิจารณ์ทักษิณสุดท้ายก็ย้ายฟ้าไปอยู่เพื่อไทยได้ดิบได้ดีเป็นรัฐมนตรีแต่สุดท้ายตอนนี้ตำแหน่งล่าสุดคือเป็นจำเลยทักษิณปลดหนี้ให้เพราะตึกแถวตอกโลโจมีปัญหาอยู่ทั้งนั้นแหละค่ะดูขี้ทีมีตังที่ไหนมีหนี้มีสินเยอะเห็นไหมเขาเป็นนักร้องใจไม่ได้พอเขามีนักร้องทองเทปเป็นแผ่นสีทองคำทั่วโลกขายเหลือเป็นกระตักกระตักขายไม่ออกไงเพลงใจไม่ได้พอก็สุดยอดแล้วก็อันนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าวันนี้ประชาธิปัตย์จะว่ายังไงเพราะว่าสั่นสะเทือนแน่อย่างที่บอกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งร่องแต่ว่าตัวคุณนครเองเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าเขาจะไปอยู่กับพรรคอะไรยังไม่ได้บอกว่าจะไปเพื่ออะไรไม่ถามว่าทำไมไอ้ที่ทักษิณโดนหมายศาล5ใบเนี่ยนะมีคำตอบให้หรือเปล่าล่ะแต่กรณีของยิ่งลักษณ์เนี่ยทฤษฎีสมคบคิดไงที่แบบจะเอาผิดเรื่องกระบวนการแล้วทำไมคุณรู้คนเดียวทำไมคุณรู้คนเดียวทำไมคุณรู้อีกคนเดียวอ่ะแล้วที่หมายใหม่เขาบอกว่าคือถ้าใครที่ต่อต้านเผด็จการนะเขาก็พร้อมจะไปอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ประกาศชัดเจนก็มีเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ถามว่าคุณออกไปจากชาติพัฒนาเพื่อนั้นออกมาเพื่ออะไรก่อนไม่พูดถึงเลยนะเราจะรู้ออกมาพูดย้อนข้ามไปถึงประชาธิปัตย์เขาตอนนั้นเขาอาจจะแบบคิดว่าอยากจะวางมือแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรอย่างสุพรอัฐาวงศ์เคยมีช่วงนึงอยากจะวางมือแต่ช่วงนึงก็ต้องไปแก้คำสาบานได้เลยตอนนั้นเขารักแม่ไงฮะตอนนั้นเขาบอกเขารักแม่ไปอยู่กับแม่เออคือนักการเมืองจำไว้สิใช่ไหมเนี่ยก็ลิ้มไม่มีกระดูกบอกเลิกแล้วผมจะวางมือจากการเมืองผมจะปฏิรูปประเทศจะทำเพื่อแผ่นดินสุดท้ายแล้วผมไม่สนใจใครทั้งนั้นผมจะกลับมาจัดการเรื่องการเมืองผมมาตั้งพรรคอีกแล้วสุพรว่าไงโอ้โหออกจากค่ายทหารเรียกไปอบรมไปไหว้ยาโมไม่เอาแล้วลูกเลิกแล้วสาบานจะเลิกเล่นการเมืองพอสุดท้ายเสียงปี่เสียงกองดังมายาโมครับผมขอถอนคำสาบาน คือไอ้คนพวกนี้ปากมันเนี่ยลิ้นมันไม่มีกระดูกเป็นนักการเมืองทั้งหลายช่วยจำไว้เถอะไม่สันหลังก็ไม่มีกระดูกด้วยใครก็ตามแต่ที่ประกาศตัวเองว่าเป็นนักการเมืองลิ้นมันจะไม่มีกระดูกแบบนี้เด้อสันหลังก็ไม่มีกระดูกด้วยค่ะมันเคลื่อนไหวแนวราบกับพื้น
นั้นพูดมันกลับไปได้ตลอดเพราะนั่นคือหมกหน้าเบื่อไงแล้วจะไปเลือกตั้งเราก็จะเอานักการเมืองเก่าๆที่มันมาสุมหูกันมากินประเทศกันอีกอย่างนี้หรือนี่แหละสิ่งที่ที่น่าเบื่อว่าคณะที่คณะรัฐประหารเนี่ยนะจะอยู่กลุ่มนี้นะแล้วยังมาสุมหัวกันมานี่แหละมาแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพย์สินแผ่นดินนี่ค่ะที่มันตลกมากคุณจะเลือกตั้งมหาตะวันตะบวยอะไรกันก็จะอยู่กันอย่างนี้แหละเออสิ้นเปลืองงบประมาณอีกเนาะเรื่องกี่พันล้านอ่ะ2,000 กว่าล้านกกต.มีปัญหาไปตอนนี้ห้าตอนนี้มีปัญหาอีกคนมีเท่านี้ไม่รู้จะเลือกตั้งประธานกันยังไงเจ็ดคนไม่ได้ต้องไม่ครบคนไงไม่ครบเจ็ดถ้าไม่ครบเจ็ดก็ไม่ใช่กกต.ค่ะก็วันนี้ตามนัดหมายเนี่ยจะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานกกต.ช่วงบ่าย2นะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่ากกต.เรายังไม่ได้ครบ7เรายังมีแค่5แต่ว่าจะเลือกประธานกกต.กันเลยทีนี้มันก็จะมีคำเตือนจากผู้หวังดีจากนักกฎหมายมาว่าระวังนะมันจะผิดนะเสียงมันไม่ครบไงคือยังไม่ครบมาแล้ว2เสียงก็อาจจะไม่เอาคุณเมื่อคืนตอนนี้มีคือตอนนี้มีแค่กกต.ไม่มีต่ออ๋อขาดต่อกกต.นี่ย่อมาจากอะไรอะคะกกต.ก็มี2คนนะแล้วต่อขาดต่อขาดต่อเพราะมันต่อจะเป็นต่อเลยนะถ้าไม่มีต่อเนี่ยเป็นตั้งไม่ได้แล้วอ๋อก็เลยต้องรีบเลือกก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีตอเลยต้องรีบเลือกหัวก่อนถ้าไม่7นะเลือกไม่ใช่กกต.แล้วทำไมเขาไม่คัดสรรกันให้ดีคนดีๆพอคัดสรรไปถึงเวลาแล้วปั๊บบอกไอ้2คนนี้คุณสมบัติไม่ครบและไอ้ตอนสรรหามาคุณไปสรรหามาได้ยังไงอ่ะนี่เรื่องกกต.นี่ตอนนี้นี่รอบ2นะฮะรอบแรกที่วางกันไว้หรือเปล่าเพื่อจะให้กกต.มีปัญหาแล้วเลือกตั้งไม่ได้เขาไปยื้อเลือกตั้งไปแต่ว่าชุดเก่าทำงานได้อยู่แต่ว่าชุดเก่ากินเดือนไปเรื่อยถ้าเกิดชุดใหม่นี่เขาลาออกมาเลยนะเงินเดือนเก่าก็ไม่ได้นะลามาแล้วมาสมัครให้นะใช่คุณก็ไม่มีเงินเดือนเก่าแล้วจะเกษียณมาที่อื่นรายได้ก็ไม่มีนะค่ะแล้วทำไมเกิดยื้อไปอีก5-6 เดือนปุ๊บเนี่ยแล้วทำไงก็กินเงินเกษียณอย่างเดียวโอ้แล้วถามที่เนี่ยกกต.ที่มีกกต.จังหวัดไง4 ปีไม่ได้เลือกตั้งอะไรเลยถามกินเงินเดือนกันไปเฉยๆทำงานอะไรกันโอ้โหก็สบายเงินเดือนนี่มันรวยนี่ทำไมมันต้องมีองค์กรนี้ขึ้นมากองเงินเดือนเยอะนะแล้วมันก็ไม่มีประสิทธิภาพอินเดียเขามีทีเลือกตั้งทีเขาตั้งใหม่ทีเออก็นั่นแหละสิเพราะไม่มีเลือกตั้งพวกก็นั่งกินเงินเฉยนั่งไม่แล้วมีสำนักงานด้วยไปสร้างตึกสร้างอะไรกันเต็มไปหมดใช่เพราะมีหน่วยงานอิสระอะไรพวกนี้ทำไมจะต้องไปนั่งอย่างเงี้ยไปสร้างอาคารสร้างตึกกันเออค่ะคือเรื่องของการเลือกประธานกกต.เนี่ยมีคนที่เขามองว่าแหล่งข่าวนะคะที่ให้ความเห็นว่าระวังว่าจะผิดคือขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยค่ะเพราะว่าที่มีการอ้างว่ามาตรา12ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.เนี่ยเปิดช่องให้5ว่าที่กกต.เลือกประธานกกต.ได้โดยไม่ต้องรอให้สรรหาครบ7เนี่ยนะคะโดยแหล่งข่าวบอกว่าเห็นว่าบทบัญญัตินี้จะใช้ได้ต้องเป็นกรณีที่ประธานกกต.ได้รับการโปรดเกล้าและทำหน้าที่แล้วแล้วพ้นจากตำแหน่งให้กรรมการที่เหลืออยู่ซึ่งต้องมีจำนวนถึง5คนเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกกต.แล้วแจ้งให้วุฒิสภาทราบแต่ถ้ามีกรรมการเหลือไม่ถึง5ก็ต้องสรรหาหรือคัดเลือกให้ได้ถึง5ก่อนแล้วจึงเลือกคนหนึ่งเป็นประธานกกต.บทบัญญัติดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตดังนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยนายเจตธนวนิกที่ปรึกษากกต.ได้ยกข้อกฎหมายมาตรา12ขึ้นอ้างเมื่อ นำมาพิจารณาประกอบกับข้อกฎหมายมาตรา8ดังกล่าวแล้วการจะเลือกประธานกกต.ได้จะต้องมีว่าที่กกต.ครบ7คนเสียก่อนจึงจะชอบด้วยเหตุผลตามเจตนารมณ์บ้านเราเขียนมาเขียนกันมาแล้วไปมาอ่านไม่รู้เรื่องเหมือนทั้งร่างธรรมนูญอ่ะร่างมาแล้วมันก็ให้เขียนไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องต้องส่งตีความส่งให้ศาลตีความคือศาลบอกกูไม่ได้ร่างด้วยในหว่ามึงร่างมึงเขียนกันเองแล้วมึงก็ไม่เข้าใจมึงแปลว่าอะไรวะคือบ้านเราทั้งหมดเนี่ยปัญหาที่ปกครองประเทศวุ่นวายอยู่ที่นี่เพราะกฎหมายเรามันเยอะไปออกกันที่เป็นกระตักกระตักแล้วจนไม่รู้ว่าตกลงจะเอากฎหมายไหนไปใช้อะไรหัวหมอเยอะหัวหมอเยอะออกกันทุกวันเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยกลัวด้วยว่าเขาจ้างมาแล้วไม่ได้ทำงานกฎหมายออกกันสนช.อะไรเต็มไปหมดอะหัวหมอเยอะแล้วไปทำอะไรกันประเทศไหนมีปัญหาเยอะกว่ากฎหมายเยอะนั่นแหละนี่เนี่ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะดื้อดึงเลือกเลยหรือไม่กับการหาว่าที่ประธานกับการเลือกประธานกกต.ในครั้งนี้จะดันทุรังเลือกกันมาแต่ว่าวันนี้มีคอมเมนต์ที่สนุกมากเลยนะซึ่งฟังน้ำตาไหลเลยว่านายกบอกอำนาจเหมือนหัวโขนถอดออกก็วัดกันที่ความดีเป็นใหญ่ต้องคำนึงกฎหมายกฎหมายละ
บอกแล้วไงบ้านเราปัญหาอำนาจเป็นหัวโขนถอดออกแล้วก็วัดกันที่ความดีเป็นใหญ่ต้องนึกกฎหมายถามว่ากฎหมายเนี่ยคุณเขียนให้คนเป็นลิงยังได้เลยใช่ไหมเปลี่ยนเชียก็เปลี่ยนนี่ไงเอากฎหมายใหม่ว่าให้คนเป็นลิงให้กฎหมายทั้งหมดที่เขียนคำที่ใช้คำว่าคนให้ใช้เป็นลิงแทนลิงอะไรเงี้ยมันก็คือในเมื่อแล้วลิงก็เอาไปใช้คำว่าคนคนเดินสองขาคลานก็ได้ลิงก็เดินสองขาคลานก็ได้ฉะนั้นคนกับลิงคืออันเดียวกันนี่นะค่ะทิ้งก็ได้จบดีใช่ไหมจบดีจบดีไม่เชื่อส่งให้ศาลตีความส่งไปตีความศาลลงตีความเลยแล้วก็ต้องอะไรนะชื่นชมคนที่ตัดสินใจที่ตอนที่ลูกเขาตายแล้วกระโดดตึกคือทำให้วงการกระบวนการยุติธรรมสั่นสะเทือนพอสมควรคือมันเป็นตั้งแต่ข้างล่างไปจนขึ้นไปจนถึงศาลใช่ไหมมันคือมันต้องปฏิรูปกันหมดอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ตำรวจทำไมส่งไปเรื่องไงอัยการอัยการทำไมไม่ส่งกลับมาใช่ไหมให้เขาทบทวนว่านี่มันบกพร่องคุณอ่านก็ดูแล้วส่งไปถึงศาลแล้วมันจะเป็นยังไงต้นทางกระบวนการยุติธรรมแล้วตำรวจอัยการทำสำนวนคือเจอบ่อยเลยเรื่องสำนวนอ่อนวิวบกพร่องสำนวนหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปถึงศาลไม่ใช่เราไม่ใช่มาวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาแต่ไปถึงศาลถามว่าเราจะให้ศาลมีดูพินิจได้ไหมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันบกพร่องนะคุณกลับไปทำมาใหม่ก่อนที่จะมีการตัดสินอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการยุติธรรมมันต้องเป็นจริงสิใช่ไหมมันคนอย่างที่บอกฆ่าคนหนึ่งนะตายลูกก็ตายพ่อตายอีกคนดีว่าแม่ไม่โดดไปอีกด้วยค่ะคือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บ้านเมืองนี้มันน่าเศร้าตรงเรื่องนี้แหละค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงครึ่งทาง News 1ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ